ครื่องแมมคิดส์ สวัสดีค่ะครูแหม่มโชติลักษ์ค่ะนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กนะคะแล้วคราวนี้ถ้าชอบอ่านนิทานใช่ไหมเราอาจจะหยุดคุยกันในช่วงของจังหวะนิทานนะคะเช่นช่วงจังหวะของนิทานเช่นแบบหมาป่ากำลังออกมาช่วงที่รู้เลยว่าเด็กเขากำลังชอบสนใจมากเลยตอนนี้อุ้ยตัวอะไรจะออกมานะกลัวไหมลูกกลัวไหมคะแม่กลัวมากเลยเนี่ยตัวอะไรนะกำลังจะออกมาอะไรประมาณนี้นะคะคือแบบว่าพอถามไปก็หยุดรอนิดนึงทำท่าน่ากลัว over acting เข้าไปเป็นนักแสดงเข้าไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าลูกชอบแบบไหนลูกชอบให้เรามีแสดงท่าทางเฉยๆลูกชอบให้เราใส่เสียงเอฟเฟกต์เยอะๆนะคะเด็กบางคนเขาชอบแบบนุ่มนวลก็มีชอบพูดเพราะชอบชมนะคะหรือว่าชอบแบบว่าว้ายมีเสียง acting มีเสียง over อะไรเงี้ยนะคะไม่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ส่วนมากก็จะชอบแบบโหประหนึ่งว่าแม่กำลังเป็นนักแสดงอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเก่งมากยุคนี้นะคะเพราะว่าได้เรียนมาเยอะมีสื่อเยอะก็สอนลูกได้ดีมากๆเลยนะคะนะไปค้นดูว่าความชอบความสนใจคืออะไรถ้าชอบถ้าสนใจเขาจะอยากถามเขาจะสนใจเราเขาจะอาจแบบหันมามองหน้าเราแบบแม่มันอะไรหรออะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแกล้งเขาไปบ้างอะไรนะลูกอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะช้างหรอหรือม้าตัวไหนล่ะลูกชอบตัวไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อสุ่มหาความคำที่พอจะออกมาได้ก่อนนะคะบางครั้งน่ะถ้าเราจะมาเลือกในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราคิดว่าดีผู้ใหญ่มักจะตัดสินเองบ่อยๆว่าสิ่งนี้มันดีสำหรับลูกลูกต้องทำสิ่งนี้นะคะแล้วคราวนี้การตัดสินของเราบางครั้งมันก็ไม่ใช่นะคะในเมื่อที่เขาไม่ถนัดนะคะเขาที่ยังไม่พร้อมตอนนี้นะคะเขาก็จะทำไม่ได้อย่างคุณแม่บอกว่าให้ว่ายน้ำกับให้ปั่นจักรยานถ้าเขายังไม่พร้อมหรือกลัวมากๆอย่าบังคับนะคะต้องค่อยๆตะล่อมให้เขาอยากทำอยากลองอยากเล่นเองจริงๆนะคะโอเค